เศษเพิ่มไปอีกสำหรับแฟนๆ23 Mania เท่านั้นกับโปรโมชั่น2ต่อเพียงใส่โค้ด HS Mania ต่อที่1รับส่วนลดไปเลย 10% สำหรับสินค้าราคาปกติต่อที่2ทุกการสั่งซื้อขอเน้นเลยว่าทุกการสั่งซื้อทั้งสินค้าราคาปกติและสินค้าลดราคาเพียงใส่โค้ดก็รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษทุกเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมมี่ตุ๋งแอมมี่เดย์ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมรีแคปเกมนะคะรวมไปถึงข่าวคราวรอบๆลีกค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับให้พวกเราด้วยนะครับเรามาเริ่มที่เกมแรกนะครับ Atlanta Hawks เดินทางไปเยือน Brooklyn Nets ครับในเกมเมื่อวานเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับจนกระทั่งในช่วงควอเตอร์ที่3ครับจากเกมที่กำลังเสมอกันอยู่ดีๆนะครับโอ้โห KD แล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมเนี่ยเริ่มร้อนแรงมากขึ้นครับพวกเขาค่อยหนีห่างไปเรื่อยๆนะครับมีการรันเนี่ย20-4มันก็เลยทำให้เกมค่อนข้างขาด Brooklyn Nets สามารถเอาชนะ Atlanta Hawks ไปได้อย่างยอดเยี่ยมครับในเกมเมื่อวานเนี่ยดูแล้วเกมการเล่นของพวกเขาค่อยๆลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ Kevin Durant ยังคงทรงประสิทธิภาพมากๆครับเมื่อวานนี้เขากดไป32แต้มนะครับถือว่าเป็นเกมที่575ที่ตัวของ KD เนี่ยสามารถทำแต้มระดับอย่างน้อยนะครับ25แต้มขึ้นไปก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ9ตลอดการของทั้ง NBA แซงหน้า Dominic Wilkins ครับที่สามารถทำได้แบบนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับตัวของ Kevin Durant เนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในฤดูกาลนี้ยอดเยี่ยมมากๆการทำแต้ม 28.3 แต้ม 8.6 รีบาวด์ 5.3 แอสซิสต์ด้วยการยิงฟิลโกระดับ 59.2% การทำแต้มค่าเฉลี่ยระดับนี้นะครับถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่ที่ตัวของเควินดูแรนต์เนี่ยเขาออกมาจาก OKC Thunder การรีบาวด์ก็มากที่สุดการยิงฟิลโกก็มากที่สุดในชีวิตการเล่นเช่นเดียวกันถ้าเกิดยังคงดำเนินเป็นแบบนี้นะครับเขาจะกลายเป็นคนที่2ในรอบ35ปีต่อจากเลบรอนเจมส์ที่ถือว่าไม่ใช่ผู้เล่นตัวใหญ่นะครับไม่ใช่เซนเตอร์ไม่ใช่พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดอะไรแบบนั้นแต่สามารถมีฟิลโกระดับ 55% นะครับแล้วก็มีแต้มระดับอย่างน้อย25แต้มได้แบบนี้เรามาติดตามชมกันว่าตัวของเควินดูแรนต์เนี่ยจะสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ด้วยผลงานแบบนี้เนี่ยนะนอกจากลุ้นสถิติฟิลโกสูงขนาดนั้นแล้วเนี่ยเขายังลุ้น MVP อีกนะครับเพราะโอ้โหยอดเยี่ยมเหลือเกินตอนนี้การทำแต้มของ KD เนี่ยเหมือนเป็นระบบออโต้จริงๆครับเราต่อกันที่ทีมชิคาโกบูลส์ค่ะทีมที่กำลังร้อนแรงเลยนะคะเดินทางไปเยือนฟิลาเดลเฟีย 76ers ที่แม้จะขาดโทเบียสแฮร์ริสค่ะที่ยังคงอยู่ในโควิด-19 โปรโตคอลโจเอลเอ็มบีดนะคะที่ก็ไม่ได้มีเกมที่ร้อนแรงแต่พวกเขาเนี่ยก็ช่วยกันเล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นเซฟคอรี่จอร์จเนียงค่ะหรือว่าจะเป็นไทริสแม็กซี่ต่อก้อนความร้อนแรงของเดมาร์เดโรซานนะคะที่กดไปถึง37แต้มแล้วก็แซคโรวีนค่ะที่กดไป27แต้มแล้วก็สามารถเอาชนะชิคาโกบูลส์ไปได้ในท้ายที่สุดชัยชนะครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่4ติดต่อกันแล้วนะคะในบ้านของฟิลาเดลเฟีย 76ers ทำให้ชิคาโกบูลส์เนี่ยแพ้ซิกเซอร์ติดต่อกันมา8เกมแล้วค่ะเกมสุดท้ายนะคะที่บูลส์สามารถชนะซิกเซอร์สได้เนี่ยนั่นก็คือในเดือนมีนาคมปี2019โอ้โหนานเลยนะคะเนี่ยไปดู2ทีมที่เปิดฤดูกาลได้อย่างประทับใจแฟนๆนะครับนั่นคือ Raptors ครับเดินทางไปเยือน Washington Wizards ครับเมื่อวานทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็น Raptors ครับที่ได้ความร้อนแรงของ Fred VanVleet นะครับแล้วก็ OG Anunoby ครับสามารถเอาชนะ Washington Wizards ไปได้ Fred VanVleet เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่7ติดต่อกันแล้วนะครับที่เขาสามารถทำระดับอย่างน้อย15แต้มให้กับทีมได้ OG Anunoby ในฤดูกาลนี้ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับสมกับเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มเฉลี่ยอันดับ1ของทีมณเวลานี้ทีมของพวกเขายังขาดพาสคาลเซียคัมนะครับตัวหลักเบอร์1ของทีมเลยแล้วก็สกอตตี้บานครับรุกกี้ดราฟต์ทีเด็ดของพวกเขาครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วโป้งขวานะครับต้องพักเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วถ้าเกิดเขาได้ทั้ง2คนกลับมาเนี่ยโอ้โหทีมแรปเตอร์สยิ่งน่าดูมากๆนะครับพวกเขาเป็นอีก1ทีมนะครับในฤดูกาลนี้ที่มีการเล่นทีมเวิร์คที่ดีเหลือเกินครับไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์นะครับคอยแบกทีมแต่พวกเขาก็เป็นทีมที่ดูแล้วสนุกมากๆนะครับในฤดูกาลนี้ครับเราไปต่อกันที่อินเดียนาเพเซอร์รับการไปเยือนของนิวยอร์กนิกส์ในเกมเมื่อวานค่ะเพเซอร์นะคะได้มาคอมบล็อกตันกลับจากอาการบาดเจ็บและเขาก็ช่วยทีมได้เป็นอย่างดีค่ะและมากไปกว่านั้นค่ะยังได้มาส์เทอร์เนอร์นะคะยิง3คะแนนมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเองยิงลงไปถึง7ลูกค่ะพาทีมเพเซอร์นำแบบม้วนเดียวจบไม่เปิดโอกาสให้นิวยอร์กนิกส์ตีเสมอแม้จะเป็นเกมที่โดนเป็นทาร์ซอมโบนิสเนี่ยทำได้เพียงแค่10แต้มแล้วก็ฟาวล์เอาไปก็ตามค่ะแต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้แบบประทับใจแฟนๆในสนามและชัยชนะเมื่อวานค่ะถือว่าเป็นการคว้าชัยชนะแบบ2เกมติดครั้งแรกของเพเซอร์ในฤดูกาลนี้เลยนะคะสำหรับนิวยอร์กนิกส์ถึงแม้ว่าจะแพ้ค่ะแต่ว่าเดลริกโรสเนี่ยก็สามารถทำแต้มทะลุ 12,000 แต้มเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆค่ะเราไปดูคลิปแลนด์คาวาเลียร์สอีก1ทีมนะครับที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆในช่วงต้นฤดูกาลแบบนี้พวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers ในตอนนี้เนี่ยถือว่ามีผลงานที่ไม่ค่อยดีแต่ไม่ว่าจะดียังไงก็ตามเนี่ยนะครับทีมของพวกเขาณตอนนี้เนี่ยก็ยังถือว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยยังคงดีกว่าคลิปแลนด์คาวาเลียร์สแต่เมื่อวานนี้เนี่ยคลิปแลนด์คาวาเลียร์สก็แสดงให้พวกเราเห็นนะครับว่าความมุ่งมั่นความทุ่มเทความตั้งใจในการเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเขาแตกต่างจากในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างชัดเจนเจเรตอเลนครับถือว่าเป็นอีก1ครั้งครับที่เขาแสดงผลงานการเก็บแต้มใต้แป้นการรีบาวด์ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงแบ็คคอร์ต2คนนะครับของทีมคลิปแลนด์คาวาเลียร์สนำโ
โดยคอลินเซ็กซ์ตันครับกับดาลิสกาแลนด์ทั้ง2คนนี้ช่วยทำแต้มได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรวมไปถึงผลงานของเอเวนโมบรีนะครับดราฟต์อันดับ3ของพวกเขาครับยังคงทำผลงานได้ดีนะครับเป็นดับเบิลดับเบิลครั้งที่4ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองแม้ว่าในช่วงท้ายเนี่ยจะโดนพอร์ตแลนด์เทรเวเซอร์ไล่บีมาแบบสุดๆเลยแต่พวกเขาก็ต่อสู้นะครับไม่ยอมง่ายๆบีบให้เดมี่เลยครับยิงจังหวะสุดท้ายยากครับแล้วก็พลาดไปสุดท้ายเป็นคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สครับที่สามารถเอาชนะไปได้ถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่4นะครับในช่วง6เกมหลังสุดคลิฟแลนด์ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆครับในส่วนของพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์สนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเดมี่เลยจะสามารถทำได้ระดับ26แต้มแต่การยิง3คะแนนของเขาก็ยังคงแย่อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานเนี่ยประมาณ 25% เท่านั้นเองในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยตัวของเดมี่เลยจะต้องยิงให้ดีกว่านี้ครับไม่อย่างนั้นพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์สเหนื่อยครับเราไปต่อกันที่ศึกของทีมร่วมรัฐเท็กซัสกันค่ะดัลลัสแมวริสเดินทางไปเยือนซานแอนโทนิโอสเปอร์สถือเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดสำหรับมาฟนะคะแต่ทั้ง2ทีมเนี่ยก็สู้กันได้ดีแล้วก็สูสีมากลูกาดอนชิค่ะในเกมเมื่อวานนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ร้อนแรงแต่ก็ถือว่าทำทุกอย่างให้กับทีมเกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลแต่ว่าดัลลัสเนี่ยก็ได้ความร้อนแรงของเจอร์รี่บรานสันในช่วงท้ายเกมค่ะสเต็ปแบ็กยิงระยะกลางทำให้ดัลลัสแมวริสเฉือนเอาชนะซานแอนโทนิโอสเปอร์สไปได้ดัลลัสแมวริสเนี่ยไม่มีคริสตัปปอสซิงเกสเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะคะเนื่องจากมีการเจ็บหลังค่ะแล้วก็แม็กซี่คลีเบอร์ค่ะเนื่องจากมีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อลำตัวนะคะซีกซ้ายก็ถือว่าต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากแล้วนะคะโค้ชของทีมอย่างเจสันคิดเนี่ยก็คาดว่าคริสตัปปอสซิงเกสน่าจะกลับมาลงสนามทำการแข่งขันได้ในอาทิตย์นี้เนี่ยแหละค่ะเกมที่จะเจอกับบอสตันเซลติกส์ค่ะเราไปดู LA Clippers กันสักหน่อยนะครับเดินทางไปเยือนมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟตอนนี้เนี่ย LA Clippers ถือว่ามีการยิงที่แย่มากๆนะครับเกมก่อนหน้านี้เนี่ยกว่าจะเอาชนะ OKC Thunder มาได้เนี่ยก็เบียดในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับแต่ในเกมเมื่อวานครับไม่ใช่แบบนั้นครับเป็นเกมที่จอร์จจัดให้ครับเป็นเกมพระเจ้าจอร์จมันยอดมากครับโอ้โหกดไปถึง32แต้มด้วยการยิงฟิลโกในภาพรวมนะครับ 61.1% กด3คะแนนเนี่ยเนียนๆมากๆครับกดไป4ลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่พอจอร์จคนเดียวนะครับคนอื่นๆในทีมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรจจี้แจ็คสันนิโคลัสปทุมรวมถึงเทอร์เรนซ์แมนด้วยทุกคนมีการยิงที่ดีมากๆทีมของพวกเขากด3คะแนนลงไปถึง21ลูกนะครับและแบบนี้มินเนโซตาทิมเบอร์วูฟจะไหวได้ยังไงเมื่อวานนี้เป็นการเจอกับทีมเก่านะครับของแพทริกเบเวอรี่เมื่อวานเขาลงมาเป็นตัวจริงทดแทนดีแอนเจโลราเซลครับที่มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาแต่ก็ไม่ไหวจริงๆครับเจอพายุการยิง3คะแนนของ LA Clippers ครับก็เลยทำให้ LA Clippers สามารถเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมตัวของพอจอร์จเองนี่นะครับหลังจากจบเกมที่เจอกับ OKC Thunder เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็พูดถึงลูกบาสครับที่ในฤดูกาลนี้เนี่ยทาง NBA เขาเปลี่ยนจากสปาวดิ้งนะครับมาเป็นวิลสันเขาบอกว่าสัมผัสของวิลสันเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนกับตอนที่เขายิงสปาวดิ้งความรู้สึกมันแตกต่างกันมันก็เลยทำให้การยิงของเขาเนี่ยอาจจะแย่ลงแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆต้องมองแบบนี้นะครับตัวของพอจอร์จเนี่ยน่าจะชื่นชมด้วยซ้ำที่ NBA เขาเปลี่ยนมาเป็นวิลสันเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยการยิงฟิลโกทั้ง2และก็3คะแนนของพอจอร์จเนี่ยดีที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองแล้วนะครับและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าตอนนี้พอจอร์จเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ1นะครับของลีกในการทำค่าเฉลี่ยในการทำแต้มสูงที่สุดครับ 28.9 แต้มชื่นชมลูกบาสวิลสันเถอะครับเราไปดูการเจอกันครั้งที่2ของฤดูกาลค่ะเมมฟิสกิสตี้เจอกับเดวอนนักเกสแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เมมฟิสกิสตี้เนี่ยสามารถคว้าชัยชนะไปได้เพราะเขาออกตัวแรงค่ะนำไปก่อนกว่า20แต้มค่ะแม้จะถูกแซงกลับมาอีกเป็น10แต้มนะคะแต่เมมฟิสกิสตี้ค่ะที่มีพยามีแบบจามอร์แรนเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ร่วมกับเจเรนแจ็คสันจูเนียร์แล้วเขาก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้อย่างประทับใจแฟนๆไมเคิลพอยเตอร์จูเนียร์ค่ะหลังจากที่รับสัญญาก้อนโตไปแล้วนะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าผลงานเนี่ยยังไม่ประทับใจ4เกมหลังสุดเนี่ยยิง3คะแนนไปถึง10แต่ลูกนะเมื่อลงเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองค่ะเขาจะต้องเร่งผลงานให้ดีกว่านี้ไม่อย่างนั้นเดวอนนักเกสแย่ค่ะเราไปต่อที่ Boston Celtics นะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้ต่อ Chicago Bulls ทั้งที่นำกว่า19แต้มทีมเนี่ยบินเดินทางไปเตรียมตัวที่จะแข่งกับ Orlando Magic นะครับค่ำคืนวันนั้นครับก่อนที่จะทำการแข่งขันวันรุ่งขึ้นพวกเขามีการทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันทางหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างอีเมอุโดกาครับเปิดโอกาสนะครับตัวของเขาก็ออกไปให้ทุกคนในทีมเฉพาะนักกีฬานะครับเป็น Players Only นะครับ Meeting ให้มีการพูดคุยแบบเปิดใจกันเลยครับว่าต้องการเล่นแบบไหนต้องการทำยังไงและสุดท้ายก็ออกมาดีจริงๆนะครับพวกเขาเดินหน้าครับรวมพลังเอาชนะ Orlando Magic ไปได้แบบสบายๆเลยครับเกมเนี่ยเรียกว่าแทบจะจบตั้งแต่ช่วงควอเตอร์ที่3เลยนะครับ Orlando Magic มีแค่10แต้มเท่านั้นเองเจเวนบราวน์ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมครับกดไปถึง28แต้มในขณะที่เจสันเทททัมยังคงมีการยิงที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นๆลงๆในฤดูกาลนี้เขาจะต้องปรับตัวต่อไปครับจะต้องเรียกผลงานที่ร้อนแรงของตัวเองกลับมาให้จงได้นะครับไม่งั้น Boston Celtics แย่แน่เลยครับในส่วนของ Sacramento Kings ค่ะที่รับการมาเยือนของทีมมวยของ
ฤดูกาลอย่างนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ค่ะพวกเขาเนี่ยอาศัยช่วงท้ายเกมลันรวดเดียวคว้าชัยชนะไปได้ไทริสแฮร์ริเบอร์ตันแล้วก็แฮร์ริสันบาร์นะคะมีผลงานที่ดีนะคะคว้าชัยชนะในเกมที่ควรจะต้องเอาชนะไปได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ที่ไม่มีทั้งไซออนวิลเลียมสันแล้วก็แบรนดอนอิงแกรมแบบนี้ค่ะแล้วมาปิดท้ายกันที่ข่าวใหญ่ของวันนี้นะครับนั่นคือทาง NBA เนี่ยเขากำลังเตรียมตัวทำการตรวจสอบนะครับเจ้าของทีมฟินิกซ์ซันส์อย่างโรเบิร์ตซาวเวอร์ครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมีข้อกล่าวหานะครับเจ้าของทีมคนนี้ว่าเป็นคนที่เหยียดเชื้อชาติเป็นคนที่เหยียดเพศสตรีนะครับแล้วก็ทำตัวไม่เหมาะสมกับความเป็นเจ้าของทีมไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรืออาการต่างๆครับทำให้องค์กรและก็ที่ทำงานเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคเราต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าการตรวจสอบครั้งนี้ของทาง NBA เนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงถ้าเกิดผลเป็นจริงอย่างที่ถูกกล่าวหาเนี่ยรับรองครับอดัมซิลเวอร์เนี่ยไม่ปล่อยเอาไว้แน่ย้อนกลับไปในปี2014ถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนจำกันได้นะครับตัวของอดัมซิลเวอร์เนี่ยเขาเพิ่งก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเป็นคอมมิชเนอร์แล้วเขาก็จัดการโดนัลด์สเตอร์ริงเลยครับอดีตเจ้าของทีม LA Clippers ที่มีเรื่องเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติแบบนี้เขาแบนจาก NBA ตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วก็บีบให้เจ้าของทีมคนนั้นเนี่ยต้องขายทีมออกไปครับเป็นที่มาที่ไปของสตีฟบอลเมอร์ครับเจ้าของทีมที่สุดยอดเหลือเกินครับของ LA Clippers ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะครับก็ขอให้ทางทีม Phoenix Suns มีเจ้าของคนใหม่ที่ดีกว่าเจ้าของคนนี้นะครับแล้วก็จะทำให้ทีมของพวกเขาเนี่ยเดินหน้าไปในทิศทางที่ยอดเยี่ยมกว่านี้แน่นอนครับโอ้ในวันนี้นะคะพวกเราทั้ง2คนเนี่ยก็จัดให้ครบทุกทีมนะคะปาดเงินนะคะเอมิเน่รวมไปถึงข่าวคราวรอบๆลีกด้วยนะคะอย่าลืมค่ะต้องการกำลังใจอย่างยิ่งเลยนะคะกด Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเนของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ